เออเพื่อนยืมทําไมจะยืมไม่ได้เพราะว่าทุกคนที่ผมให้ยืมเขาเคยช่วยผมมาก่อนก็เกือบล้านนะ 5-6 คนเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึง4ปีมันก็เกือบ10ล้านแม่ไม่ห้ามครับแล้วก็พี่ตั้มก็ไม่ห้ามแต่ว่าใช้เงินน่ะดูก่อนว่าจะหาเงินได้อีกสักกี่ปีอะไรประมาณนี้ครับเงินใช้ไปแต่ว่าวันไหนที่หมดจะหาใครไม่ได้แล้วยังพบยังคุยกันฮะแต่ว่าเรื่องเงินก็ยังไม่มีใครพูดถึงเทศกาลเราก็เจอกันผมเป็นคนขี้เหงาไงไปชุมแพอย่างเงี้ยก็ต้องโทรเรื่องนี้ค่อยว่ากันเข้ามาก่อนอะไรประมาณนี้มาทีเนี้ยมาก็มาเอาอีกแล้วเออให้แต่ว่าให้แบบว่าจำเป็นจริงๆพี่สำหรับผมแล้วทุกคนคือเพื่อนเรื่องราวมันก็เกิดตั้งแต่เราทัวร์แรกๆครับเพราะว่าปี59ผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตก็มีทุกวันครับผมแล้วก็15วันบริษัทตัดวิก15วันตัดวิกวิกหนึ่งแล้วก็ได้ประมาณสักเกือบ 300,000 นี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเพื่อนยืมทําไมจะยืมไม่ได้เพราะว่าทุกคนที่ผมให้ยืมเขาเคยช่วยผมมาก่อนครับผมเขาบอกเราใจป่าเลยที่แล้วแบบเป็นแสนเอาจริงๆแล้วก็มีนะยืมค่าหอพักค่าเทอมเรียนก็ 60,000-70,000 ก็มีต่อคนหลายคนไหมคะจำนวนที่ให้เพื่อนยืมเนี่ยหลายคนไหมที่เพื่อนอ่ะเยอะครับประมาณ10กว่าคนแต่ว่าคนที่ยืมเป็นก้อนจริงๆก็6 5 6คนใช่ครับจำนวนก้อนกลมๆทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่หลักคะก็เกือบล้านนะ5 6คนเนี่ยใช่ครับก็ตีไปเป็นคนละแสนนะครับแสนกว่าแล้ว4ปีคือเกือบ10ล้านเลยเหรอ4ปีรวมผมใช้ด้วยโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดด้วยเพราะว่าหลังจากที่ผมให้เพื่อนยืมตังค์แล้วแม่ก็มาดูบัญชีว่าเฮ้ยทำไมใช้เงินเยอะแม่ก็เลยยึดบัญชีอ่ะไม่เป็นไรผมใช้ยืมยืมแม่ยืมเพื่อนในวงด้วยเวลาที่ตัดวิกออกมาเขาจะได้ 5-6 หมื่นผมก็ยืม 20,000 คนละ 10,000-20,000 มันก็รวมกันเป็นแสนแล้วก็เก็บตังเอาไว้ครับผมแล้วก็มาสุดท้ายแล้วก็เอาตังตรงนั้นมาใช้หนี้คนอื่น อะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆจนถึง4ปีมันก็เกือบ10ล้านถ้าครับแล้วเราก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันครับถามว่าเยอะไหมเนี่ยมันก็เยอะอยู่ครับเพราะว่าเราก็ซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นหลายอย่างก็หลายล้านอยู่พอแม่รู้แล้วแม่ว่ายังไงบ้างคะแม่พูดไม่ออกนะฮะแม่แค่บอกว่าเอาบัญชีมาเปิดให้ดูว่าเนี่ยในระยะ4ปีเนี่ยใช้เงินไปกี่บาทโอ้โหเห็นบาทแรกเลยนะฮะเกือบ10ล้านไม่คิดเลยว่าตัวเองในระยะ4ปีจะหาเงินได้เกือบ10ล้านแล้วรวมยังไม่รวมที่เราสร้างบ้านซื้อรถเฮ้ยแสดงว่า4ปีได้เยอะทีเนี้ยพี่ตั้มผู้จัดการเขาก็เลยเข้ามาคุมอีกทีนึงครับผมโดยให้ใช้ต่ออาทิตย์ตอนแรกอาทิตย์ละ 7,000 ค่ะตอนนี้เหลืออาทิตย์ละ 7,000 เหรออ่ะตอนแรกอาทิตย์ละ 7,000 ครับผมใช้ไปเลยวันละ1,000ถ้าอยากได้ของที่มันใหญ่ๆเสื้อผ้ามาเบิกอีกต่างหากอะไรประมาณนี้ฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้นะครับอาทิตย์ละ 4,000 ครับน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเพราะว่าเพิ่งเอาไปวันเดียวอาทิตย์ละ 7,000 ยังไม่ถึงข้ามวันเลยโทรมาเอาอีกแล้ว 10,000 อะไรประมาณนี้ครับส่วนมากผมจะกินมากกว่าครับพี่ถ้าอยู่กับเพื่อนกับฝูงอย่างเงี้ยใช่เขามีกฎเหล็กอะไรไหมคะว่าต้องห้ามอะไรยังไงบ้างแม่นะครับทั้งแม่ทั้งผู้จัดการนะคะแม่ไม่ห้ามครับแล้วก็พี่ตั้มก็ไม่ห้ามแต่ว่าใช้เงินน่ะดูก่อนว่าจะหาเงินได้อีกสักกี่ปีอะไรประมาณนี้ครับแม่ก็บอกว่าไม่ห้ามเงินใช้ไปแต่ว่าวันไหนที่หมดจะจ่ายนี่ไม่ได้แล้วนะจะหาใครไม่ได้แล้วจะปรึกษาใครแล้วก็ต้องคิดเอาเองอะไรประมาณนี้ครับถามว่ากลัวครับพอเห็นยอดเงินตัวเองเท่านั้นแหละครับก็กลัวแล้วก็
ซัพพอร์ตคนอื่นให้น้อยลงเอาเฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ซื้อแบบว่าการอยู่การกินก็น้อยลงครับผมอะไรนะครับถามว่าคืนไหมจะกี่ปีแล้วเนี่ย4-5 ปี8ปีฮะถามว่าครบกันไหมคุยกันไหมยังครบยังคุยกันฮะแต่ว่าเรื่องเงินก็ยังไม่มีใครพูดถึงใช่ครับผมใช่ทุกเทศกาลเราก็เจอกันครับผมแล้วก็เวลากลับบ้านก็ผมเป็นคนขี้เหงาไงไปชุมแพอย่างเงี้ยก็ต้องโทรมาหาอยู่บ้านเนี่ยเด้อเพื่อนที่เห็นเราก็ไม่กล้ามาเรื่องนี้ค่อยว่ากันเข้ามาก่อนอะไรประมาณนี้มาทีเนี้ยมาก็มาเอ้ยพอมาแล้วเพื่ออีก3วันแม่งต้องได้ใช้ตังค์เอาอีกแล้วให้แต่ว่าให้แบบว่าจำเป็นจริงๆพี่เดือดร้อนอ่ะมึงต้องใช้กันนะเขาก็พูดเป็นจำนวนมาตอนนี้ก็ไม่มีแต่ว่าให้ไปใช้แบบในระยะแบบ 2-3 วันอย่างเงี้ยได้แต่ไม่เอาคืนแล้วอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้แบบเรียนเสร็จเพื่อนในกลุ่มมันนับไม่ได้ครับถ้าหลังจากที่แม่เอาให้ดูนะเขาก็มากันเรื่อยๆเจอกันเขาก็ยืมปะตลอดครับผมไม่ได้ฮะไม่ได้เลยถึงแม้ผมจะไม่มีตังค์แม่ไม่ยืมผมก็ยืมคนอื่นมาให้เขาอยู่ดีใช่แม่ก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆอ่ะถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะเราค่อยให้ยืมแต่ถ้าไปยืมแล้วไปทำแบบอะไรที่มันไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่ให้ยืมครับใช่ครับก็ถ้าใครเดือดร้อนถ้าแม่ไม่มีผมไม่มีตอนนี้หัวหาพี่ตั้มเลยพี่ครับขอเบิกตังค์ 50,000 ครับเอาไปทำอะไรครับพอดีผมจะทำเพลงฮะต้องได้จ่ายค่าดนตรีครับพี่ครับผ่านไป 4-5 เดือนผู้จัดการก็ถามว่าเอาไหนตังค์ที่เบิกไปทำเพลงผมคิดว่าไม่ดีครับพี่ถามว่าก็ใช่ครับพี่เพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่โทรหาเขาเขาก็คือไม่มาหาเราเลยครับเขาก็คิดว่าเรากลัวเราไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมแล้วทุกคนคือเพื่อนครับผมยิ่งห่างผมยิ่งรู้สึกว่าทำให้ผมความรู้สึกของมันแย่ครับ